พามาเดินเที่ยวน้ำตกคลองภูครับนี่ครับทางเข้าน้ำตกยามเช้าครับเช้าวันที่2เกาะช้างรีสอร์ทครับดูบรรยากาศยามเช้าครับตอนนี้6โมงเช้าแล้วครับดูบรรยากาศทะเลยามเช้าครับผมตอนเช้าน้ำขึ้นครับเมื่อคืนน้ำลงครับดูครับบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศที่พักริมชายหาดครับยามเช้าๆเช้าๆก็จะเงียบหน่อยครับยังไม่ตื่นกันพาเดินชมบริเวณที่พักครับยามเช้าๆส่วนนี้ก็จะเป็นที่พักเป็นห้องติดกันครับด้านโน้นก็เป็นโซนที่พักส่วนทางขวาสุดเป็นห้องอาหารครับไปกันต่อครับที่พักที่นี่ก็จะมีเป็นแบบเป็นอาคารแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นห้องด้านนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นหลังมีหลายห้องอยู่ครับส่วนด้านทางซ้ายมือก็จะเป็นหลังๆครับดูครับด้านนี้ก็จะเป็นโซนข้างในครับเป็นบังกะโลโซนข้างในข้างด้านนอกก็จะเป็นบังกะโลโซนติดชายทะเลครับนู่นของผมอยู่ด้านหลังสุดท้ายนู่นทางซ้ายมือสุดครับเดี๋ยวพาไปชมบริเวณด้านหน้ารีสอร์ทครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของรีสอร์ทครับเกาะช้างรีสอร์ทเกาะช้างรีสอร์ทก็จะอยู่ติดถนนครับที่จอดรถของเกาะช้างรีสอร์ทนู่นครับจะอยู่ด้านนู้นฝั่งตรงข้ามครับแต่ผมกำลังเดินไปเอารถครับมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ด้านหลังมาง่ายครับมาจากถ้าเรือไม่กี่กิโลประมาณจำไม่ได้ครับก็น่าประมาณ10กิโลครับไม่ไกลไม่ไกลเช้านี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวน้ำตกคลองภูครับ
ที่รีสอร์ทบอกว่าสวยครับเดี๋ยวจะประมาณ6นาทีถึงครับจากรีสอร์ทไปน้ำตกคลองคูเดี๋ยวพาไปชมครับน้ำตกคลองคูที่เกาะช้างจะย้อนแสงนิดนึงครับน้ำตกคลองคูเดี๋ยวพาเข้าไปชมครับเส้นทางเข้าก็จะเข้ามาในชุมชนหน่อยครับไม่รู้ว่าน้ำตกจะสวยงามขนาดไหนครับเข้ามาในนี้อากาศเย็นครับอีก200เมตรโอ้ถึงแล้วครับน้ำตกคลองคูเดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่สวัสดีครับเที่ยวน้ำตกครับเสียค่าใช้จ่ายเปิดกี่โมงครับเนี่ยจะจอดรถก่อนครับเดี๋ยวชำระค่าเข้าก่อนครับพามาเดินเที่ยวน้ำตกคลองภูครับนี่ครับทางเข้าน้ำตกน้ำตก500เมตรครับไปทางนี้ครับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองภูอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างไปกันครับทางก็จะประมาณนี้ครับทางเข้าน้ำตกเห็นน้ำตกอยู่ด้านซ้ายแล้วครับลืมบอกไปครับค่าเข้าก็คนละ40บาทครับผู้ใหญ่ถ้ายานพาหนะไม่เสียครับเพราะว่าเข้ามาแล้วก็จอดเลยครับไม่ได้วิ่งเข้ามาไกลตอนนี้เวลา 8:21 นาทีครับดูครับลำธารอยู่ด้านนี้ครับเหลืออีกนิดนึงครับเดี๋ยวจะพาไปชมเดินมาเห็นลำธารแล้วครับ
เดินมาถึงจุดชมวิวแล้วครับนู่นครับน้ำตกลงไปด้านนู้นครับแล้วก็ไหลลงมาด้านนี้จุดชมวิวน้ำตกไปทางด้านนี้อีกประมาณ200เมตรครับมาถึงแล้วครับทุกคนน้ำตกคลองพลูสวยงามครับถึงจะมีน้ำไม่ค่อยเยอะแต่ก็ไหลลงมาจากหน้าผาสวยงามครับทุกคนเดินขึ้นมาก็เหนื่อยพอสมควรครับพอเห็นน้ำตกด้านหน้าแล้วสวยงามครับหายเหนื่อยเลยครับสดชื่นเจ้าหน้าที่บอกว่าเล่นน้ำได้ครับถ้าช่วงน้ำน้อยๆแต่ถ้าน้ำเยอะเจ้าหน้าที่บอกไม่ให้เล่นครับเพราะว่าน้ำจะไหลแรงนั่งพักชิลๆนั่งเล่นสบายๆก่อนครับน้ำตกอยู่ด้านหลังครับสวยงามมากครับบรรยากาศกำลังดีเลยครับอากาศเย็นสบายชมน้ำตกก็คงจะจบทริป2วัน1คืนที่เกาะช้างที่น้ำตกคลองคูครับผมที่เกาะช้างจังหวัดตราดครับก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้มาเที่ยวก็คือเราจะวิ่งทางฝั่งขวามาครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะพาไปฝั่งซ้ายครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไป